คนะคะเสร็จแล้วก็ผัดหมูนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วสำหรับอาหารมื้อเย็นนี้นะคะวันนี้เราจะมาทำเมนูข้าวผัดหมูนะคะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใส่น้ำมันลงไปนะคะเอาหัวหมูใหญ่ลงไปผัดก่อนเพื่อให้น้ำมันของหัวใหญ่นะคะเข้ากับน้ำมันในเนื้อผัดให้หมูหอมใสนะคะกลิ่นหมูหอมจะออกมานะคะพอหมูหอมเริ่มใสก็ใส่ก้านคะน้านะคะก้านคะน้าเราก็หั่นเป็นเต๋าเหมือนกันนะคะเต๋าเล็กๆทุกอย่างเราหั่นเป็นเต๋าเล็กๆหมดเลยนะคะพอคะน้าเริ่มสุกนะคะเราก็ใส่ไข่ลงไป2ฟองนะคะเราใส่ไข่แค่2ฟองนะคะเดี๋ยวเราจะใส่หมูนะคะเพราะว่าเรามีหมูหมักนะคะหมักกับซอสหอยนางรมนะคะแล้วก็ซอสปรุงรสนะคะซีอิ๊วขาวแล้วก็กระเทียมนะคะเราหมักไว้คืนนึงแล้วนะคะหมูจะนุ่มมากพอใส่สุกเราก็เอาหมูลงไปได้เลยนะคะจะเห็นว่ามีกระเทียมอยู่นะคะใส่หมดเลยนะคะหมูเพราะว่าเป็นข้าวผัดหมูเราเลยต้องการหมูเยอะหมูเราก็ต้องหั่นชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะจะได้texture ของเนื้อหมูนะคะเป็นคำๆเปิดไฟแรงขึ้นได้เลยนะคะเพื่อให้หมูสุก
ใส่ไข่ก่อนเพราะว่าถ้าเราใส่หมูไปก่อนนะคะพอหมูสุกเนี่ยน้ำหมูมันจะออกมาเพราะฉะนั้นเวลาเราเอาไข่ใส่ลงไปเนี่ยมันจะเละนะคะเราก็เลยต้องทำให้ไข่สุกก่อนระหว่างนี้เราก็ปรุงรสได้เลยนะคะน้ำมันหอยเราใส่แล้วตอนหมักหมูนะคะเราก็เพิ่มซีอิ๊วขาวลงไปสัก2ช้อนโต๊ะนะคะเพราะเดี๋ยวเราใส่ข้าวไปมันจะจืดนะคะน้ำตาลประมาณครึ่งช้อนชาก็พอระหว่างรอหมูสุกนะคะเราก็ใส่หมูยอหั่นเต๋าไปผสมนิดหน่อยนะคะคนให้เข้ากันนะคะเราจะหนักเครื่องนะคะข้าวเรานิดหน่อยไม่เน้นข้าวค่ะเน้นเครื่องจริงๆแล้วทำเป็นหนึบข้าวทานได้เลยนะคะผัดหมูทานกับข้าวต้มได้นะคะพอหมูสุกนะคะเราก็ใส่ข้าวลงไปเลยนะคะข้าวอันนี้เราหุงไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วใส่ตู้เย็นไว้นะคะเพราะนั้นจะทำให้เวลาเอามาผัดเนี่ยข้าวจะไม่ติดกันนะคะจะแตกตัวผัดง่ายขึ้นนะคะเราก็มีข้าวผัดไปกับหมูนะคะมีข้าวให้แตกให้หมดนะคะจะเห็นว่าข้าวไม่ติดนะคะเม็ดสวยพอผัดข้าวได้ที่แล้วคลุกเคล้าเข้ากันแล้วเราก็ใส่มะเขือเทศลงไปนะคะสุดท้ายก็เปิดไฟให้แรงนิดนึงนะคะพอทุกอย่างเข้ากันดีนะคะข้าวแห้งดีนะคะเราก็ใส่ผักชีลงไปเลยนะคะขอผักชีขึ้นใกล้เลยหน้านะคะคือข้าวนี้สวยนะที่ต้องให้ผักสุกตอนนี้ก็ได้ผัดข้าวผัดสวยๆทานแล้วนะคะข้าวผัดแสนอร่อยง่ายมากเลยโอเคนะคะเสร็จแล้วก็ผัดหมูนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วสำหรับอาหารมื้อเย็นนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของช่องครัวคุณเจนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
บีบมะนาวลงไปเลยนะคะ